เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานมักกะลีผลหากจะพูดถึงมักกะลีผลหรือนารีผลที่เป็นพันไม้ตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานต์ที่ออกลูกเป็นหญิงสาวหนุ่มๆหลายคนคงอยากจะมีปลูกไว้ที่บ้านกันแล้วใช่ไหมครับมักกะลีผลนี้เมื่อสุกแล้วจะกลายเป็นมีรูปร่างงดงามราวกับสาวแรกรุ่นและมีความงามสวยงามปานเทพธิดาลงมาจุติแต่ที่ศีรษะจะยังคงมีขั้วติดอยู่นิ้วมือทั้ง5ยาวเท่ากันผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นปล้องไม่มีโครงกระดูกแต่ส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆมักกะลีผลที่ยังอ่อนจะมีลักษณะเหมือนคนนั่งคูเมื่อโตขึ้นขาจะเหยียดออกก่อนเมื่อโตเต็มที่จึงเหยียดตัวเหมือนคนยืนตัวตรงบรรดาฤาษีกินนอนวิทยาธรคนทันที่ยังมีตัณหาอยู่ก็จะพากันมาออที่โคนต้นเพื่อรอสุกก็จะแย่งชิงกันเดียดไปเป็นภรรยาบางครั้งยื้อแย่งและทำร้ายกันถึงตายผู้ที่เหาะได้ก็เหาะขึ้นไปเก็บผู้ที่เหาะไม่ได้ก็ใช้ไม้สอยหรือปีนขึ้นไปเก็บเมื่อได้มาแล้วก็จะนำไปยังที่อยู่ของตนทนุถนอมอย่างดีมีให้ใครแย่งออกไปแต่มักกะลีผลมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันก็จะเน่าเปื่อยไปแต่มีบางตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรพระองค์พระนางมัตสีและบุตรอีก2คนคือชาลีกุมารและกัณหาชินากุมารีได้ถูกขับไล่ออกจากพระนครพระองค์ได้เดินทางเข้าสู่ป่าหิมพานต์และพยายามบำเพ็ญเพียรอยู่ณที่แห่งนั้นเชื่อกันว่าในป่าหิมพานต์มีสัตว์ป่าไร้กาจอยู่นับไม่ถ้วนสัตว์ป่าทั้งหลายต่างได้รับความเมตตาจากพระเวสสันดรด้วยกันทั้งสิ้นทำให้สัตว์ป่าเหล่านั้นกลายเป็นมิตรและคลายความดุร้ายลงซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นที่นอกเหนือจากสัตว์ป่าอย่างดาบสฤาษีนักศิษย์วิทยาธรหรือคนทันก็ล้วนแต่ให้ความเคารพพระเวสสันดรทั้งสิ้นกระทั่งวันหนึ่งพระนางมัตสีผู้มีรูปโฉมงดงามได้ออกหาอาหารตามลำพังพระนางก็ได้ปรากฏกายให้พวกนักศิษย์วิทยาธรรวมทั้งฤาษีเห็นจนในที่สุดผู้ทรงศีลทั้งหลายต่างก็ตะบะแตกเพราะความงามของพระนางขณะนั้นพระอินทร์ที่จำแรงกายมาเป็นเท้าสักกะเทวราชมองเห็นถึงลางร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงพยายามหาวิธีป้องกันโดยทำการเนรมิตต้นมักกะลีผลซึ่งเป็นต้นไม้วิเศษขึ้นมา16ต้นปลูกไว้โดยรอบทุกทิศในบริเวณที่อาศัยของพระเวสสันดรและพระนางมัตสีต้นมักกะลีผลจึงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ใครสามารถเข้ามาล่วงศีลพระนางมัตสีได้เลยว่ากันว่าผลของมักกะลีผลแต่ละผลเป็นเทพธิดาหนึ่งนางซึ่งชะตากรรมของผลนารีผลแต่ละผลจะแตกต่างกันออกไปตามแต่บุญกรรมของเทพธิดาแต่ละนางแม้ว่าภายหลังพระเวสสันดรและพระนางมัตสีจะเสด็จเข้าเมืองไปแล้วต้นนารีผลที่เคยมีก็ยังคงอยู่ที่เดิมและยังคงมีดอกหอมกรุ่นอยู่บนต้นแม้ว่านารีผลจะหมดอายุไขเหี่ยวเฉาและร่วงหล่นไปก็จะปรากฏลูกใหม่ขึ้นมาแทนที่อย่างต่อเนื่องต้นนารีผลสามารถใช้เป็นที่ทดสอบจิตใจของฤาษีได้ว่ากันว่าฤาษีบางตนที่บำเพ็ญเพียรจนตบะแก่กล้าและไร้กิเลสจะเดินทางมาที่ต้นนารีผลเพื่อทดสอบจิตตนโดยพวกเขาจะเหาะมาที่ต้นนารีผลแล้วจ้องมองผลนารีเหล่านั้นเพื่อดูว่าตนจะอดทนได้หรือไม่หรือบางครั้งก็เป็นอาจารย์ฤาษีพาลูกศิษย์มาทดสอบจิตใจซึ่งก็สามารถใช้ต้นนารีผลเป็นเครื่องมือในการฝึกควบคุมจิตได้เช่นกันแต่ก็มีพวกนักศิษย์วิทยาธรที่มักจะเหาะมาเพื่อเก็บมักกะลีผลกลับไปเชยชมแล้วค่อยฝึกจิตใหม่ในภายหลังก่อนจะกลับมาอีกครั้ง
ต้นมักกะลีผลจึงกลายเป็นที่โปรดปรานของสัตว์วิเศษรวมถึงวิทยาธรทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังไม่หมดกามราคะและหากป่าหิมพานต์มีจริงต้นมักกะลีผลก็คงจะยังมีผลมาจวบจนทุกวันนี้และหากมีเหตุให้ต้นมักกะลีผลตายไปคงมีเสียงร่ำไห้ดังระงมทั่วป่าเป็นแน่อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ